รสชาติแบบสไตล์จีนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่เราสามารถพบได้มากมายทั่วไปในมาเก๊านะครับเราจะมาทำของหวานกันครับของหวานตัวนี้เนี่ยจะเป็นของหวานที่รับประทานกันอุ่นๆนะครับทานแล้วชื่นใจมากเลยเพราะมีส่วนประกอบรสชาติของขิงอยู่ในนั้นด้วยและเมนูนี้ก็คือพุดดิ้งนมตุ๋นครับนะครับส่วนประกอบหลักๆก็คือนมขิงและก็ตัวที่ทำให้เซตนะครับก็คือไข่ขาวครับต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะปกติแล้วเวลาที่ผมทำขนมเนี่ยจะมีขนมเยอะมากเลยที่ใช้แต่ไข่แดงดังนั้นเวลาที่แยกไข่ขาวไข่แดงนะครับผมก็จะเก็บไข่ขาวไว้อย่างนี้ครับเก็บได้ประมาณ 3-4 วันนะฮะแยกเอาไว้ได้เลยครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ต้องมีโถผสมครับผมนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเอานมเนี่ยไปตั้งไฟก่อนครับใส่หม้อนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลครับผมน้ำตาลนี่เราใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะฮะต้องบอกว่าในการต้มนมเนี่ยครับหม้อที่เราใช้ต้มเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นหม้อสเตนเลสก็จะดีที่สุดในส่วนต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของไข่ขาวเดี๋ยวเราจะมาชั่งนะฮะชั่งไปเลยนะครับ60กรัมสำหรับตัวขิงนะครับเราจะไม่ใช้เนื้อนะครับเราจะใช้แต่น้ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาขูดขิงนะครับอย่างที่เราบอกนะครับเราใช้แค่น้ำนะฮะผมก็จะตวงนะครับให้ได้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะครับผมละใส่ลงไปในนมเลยครับมาดูนมของเรานะครับนมของเราตอนนี้เริ่มที่จะร้อนดีแล้วนะครับเรายกออกจากความร้อนเลยครับผมค่อยๆใส่ไข่ขาวนะครับแต่ต้องใส่ลงไปอย่างช้าๆนะฮะถ้าเผื่อเราใส่เร็วเกินไปไข่ขาวจะสุกนะครับแล้วครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีพอเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปนึ่งแล้วฮะแต่ก่อนที่นึ่งนะครับเพื่อให้เราได้เนื้อที่เนียนดีแล้วก็ไม่มีฟองนะครับกรองครับผมลังถึงของพลร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมชามที่สามารถเข้าลังถึงได้นะครับใช้พลาสติกถนอมอาหารนะครับปิดลงไปที่ผิวหน้านะครับไม่ต้องตึงมากนะครับเราแค่ป้องกันไม่ให้น้ำหยดลงไปเอาละละลังถึงของผมกำลังร้อนเลยนะฮะใส่ตัวพุดดิ้งนมตุ๋นลงไปเลยครับปิดฝานะครับในการที่จะทำให้พุดดิ้งนมตุ๋นสุกดีนะครับเราจะใช้ไฟแรง2นาทีหลังจากนั้นนะครับเราจะลดไฟลงมาแล้วก็ตุ๋นด้วยไฟอ่อนอีก8นาทีครับพอครบ8นาทีนะครับเราก็ปิดไฟครับอย่าเพิ่งเอาออกจากลังถึงนะครับทิ้งไว้ในลังถึงก่อนครับให้ความร้อนระอุต่ออีกเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าตัวลังถึงที่พลใช้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะดูหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเคยเหมือนลังถึงที่รู้จักกันทั่วไปเพราะปกติแล้วเนี่ยตัวลังถึงใช่ไหมครับตัวด้านล่างที่ใส่น้ำเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนทรงกระบอกแต่ตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะเหมือนกระทะใช่แล้วครับเขาก็คือกระทะดีๆนี่เองนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าลังถึงตัวเนี้ยเป็นมัลติฟังก์ชันจริงๆถ้าเราไม่ใช้เป็นลังถึงเนี่ยยกตัวบนออกมาก็จะสามารถใช้เป็นกระทะได้เช่นเดียวกันครับเรียบร้อยแล้วครับผลราดด้วยนมนิดนึงนะครับต้องบอกว่ารสชาติสดชื่นมากครับและนี่ก็คือรสชาติแบบมาเก๊าชวนชิมเมนูแรกที่พลนำมาฝากในวันนี้นะครับพุดดิ้งนมตุ๋นครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานอาหารชาติใดๆก็ตามนะครับถ้าแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงแม้แต่เมนูเดียวง่ายมากเลยครับกด Subscribe ที่ตรงนี้เลยครับ